มีคำถามจากอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ที่โพสต์ผ่านทาง Facebook นะคะบอกว่าพื้นที่ด้านใต้ละติจูด11องศาเหนือจะแบ่งปิดตรเลี่ยมกันขัดพระบรมราชโองการหรือไม่นายปานเทพพัวพงพันธ์คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตโพสต์ Facebook ระบุว่าพื้นที่ด้านใต้ละติจูด11องศาเหนือจะแบ่งปิดตรเลี่ยมกันขัดพระบรมราชโองการหรือไม่ภาพเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นว่าทำไม MOU 44ขัดต่อพระบรมราชโองการภาพด้านซ้ายเป็นพระบรมราชโองการสมัยรัชกาลที่9ประกาศเขตไหลทวีปพุทธศักราช2516ตามบทบัญญัติแห่งกรุงเจนีวาว่าด้วยไหลทวีปคริสตศักราช1958ภาพด้านตะวันตกของเส้นเขตไหลทวีปจากหลักเขตแดนที่73เป็นเส้นมัธยะแบ่งครึ่งกันระหว่างเกาะกูดของไทยและเกาะกงของกัมพูชาเกิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทยฝ่ายเดียวตามกฎหมายสากลจำนวน 88,194 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ55ล้านไร่ไม่มีพื้นที่ทับซ้อนไปดูภาพด้านขวาซึ่งเป็น MOU 44เป็นแผนที่ซึ่งไม่ปฏิเสธเส้นอ้างสิทธิ์ของกัมพูชานะคะตรงจุดที่เป็นสีแดงเนี่ยนะคะเส้นที่เป็นสีแดงนะคะแถมยังระบุด้วยว่าพื้นที่ด้านเหนือของละติจูด11องศาเหนือขึ้นไปจะแบ่งเขตแดนทางทะเลตามบทบัญญัติแห่งกรุงเจนีวาว่าด้วยไหลทวีปคริสตศักราช1958แต่แผนที่แนบท้ายกลับไม่ปฏิเสธการลากเส้นของกัมพูชาละเมิดอำนาจสิทธิอธิปไตยของไทยทั้งทะเลภายใต้ด้านทิศตะวันออกภายในทิศตะวันออกของเกาะกูดกับหลักเขตที่73และยังละเมิดสิทธิอธิปไตยทะเลอาณาเขต12ไมล์ทะเลรอบเกาะกูดอีกด้วยการไม่ปฏิเสธแผนที่ซึ่งละเมิดกฎหมายเช่นนี้ประเทศไทยย่อมเสี่ยงโดนกฎหมายปิดปากเหมือนคดีปราสาทพระวิหารในวันข้างหน้าได้ส่วนพื้นที่ด้านใต้ละติจูด11องศาเหนือลงมา MOU 44ให้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมแปลว่าพื้นที่ด้านใต้ละติจูด11องศาเหนือทั้ง2ฝ่ายยอมรับและไม่ปฏิเสธแล้วว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนจริงจึงจะพัฒนาร่วมได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเขตแดนใดๆอีกเป็นพื้นที่ประมาณ 16,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งในความเป็นจริงแล้วพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ว่าทับซ้อนเกินจริงไปอย่างมากเช่นกันข้อสำคัญพระบรมราชโองการพุทธศักราช2516มีวัตถุประสงค์แผนที่สำหรับการสำรวจและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในอ่าวไทยด้วยเช่นกันการอ้างการแบ่งทรัพยากรกันตามอำเภอใจโดยไม่สนใจแผนที่ตามพระบรมราชโองการจึงย่อมกระทำไม่ได้ดังนั้นแผนที่กรอบการเจรจาตกลงกันตาม MOU 44จึงย่อมขัดต่อแผนที่พระบรมราชโองการตามภาพด้านซ้ายเมื่อไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและยังไม่มีพระบรมราชโองการเป็นอย่างอื่นย่อมต้องเป็นโมฆะอาจารย์ก็ลงท้ายนะคะในโพสต์นี้ว่าด้วยความปรารถนาดีปานเทพโพพงพันธ์นะคะคณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตลงวันที่2ธันวาคม2567ค่ะ